สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อาจจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ลูกจ้างสายสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นด่านหน้ากว่า 140,000 คนทั่วประเทศก็ยังไม่ได้ค่าเสี่ยงภัยนั่นจึงทำให้พวกเขาต้องออกมาเคลื่อนไหวครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยและลูกจ้างสายสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขทั้งลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการทั้งแบบรายวันรายเดือนนัดหมายกันเพื่อที่จะเดินทางไปพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทวงถามเงินเสี่ยงภัยโควิด-19 เพราะยังไม่ได้รับเงินก้อนนี้ครับทางประธานสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยบอกว่าช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดลูกจ้างสายสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นพนักงานขับรถพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเปลพนักงานบัตรรายงานโรคพนักงานห้องเอ็กซเรย์และพนักงานห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดแล้วก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่สัมผัสผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อยังไม่ได้รับเงินครับและก็ไม่ได้รับการเดูแลแต่อย่างใดทั้งที่จริงๆในช่วงโควิด-19 ระบาดหนักก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกกับลูกจ้างทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและให้ทำงานอย่างเต็มที่แต่เมื่อมีเงินเสี่ยงภัยโควิด-19 คนที่ได้กลับมีเพียงข้าราชการสายวิชาชีพและเจ้าหน้าที่บางคนทั้งที่บางคนก็อาจจะไม่เคยสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเลยสวนทางกับลูกจ้างด่านหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อแต่กลับไม่ได้รับเงินตอนนี้จึงนัดรวมตัวกันไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ครับดูจากหัวหน้าตึกนะครับหัวหน้างานไม่เคยได้สัมผัสกับโควิด-19 โดยตรงแต่ก็ได้เงินค่าเสี่ยงภัยโควิด-19ไปเต็มเวลา 1,000 บาทแต่พวกเราที่ทำงานสัมผัสโดยตรงกับโควิด-19 กลับถูกแบ่งมาให้เป็นชั่วโมงวันนี้ถ้าคุณไปสัมผัสทำงานอยู่กับผู้ป่วย6ชั่วโมงเขาก็ตัดเราออกไป2ชั่วโมงแต่เขาเป็นผู้บริหารไม่ได้แตะต้องอะไรเลยกลับได้แค่ชั่วโมงจริงๆสำหรับลูกจ้างสายสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการที่ยังไม่ได้รับเงินเสี่ยงภัยโควิด-19 มีข้อมูลว่ามีอยู่ราวๆ 140,000 คนนะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับเงินเสี่ยงภัยโควิด-19 ไปแล้วพบว่าเป็นกลุ่มวิชาชีพซึ่งมีประมาณ 300,000 คนครับการถูกนำเงินออกไปจากบัญชีโดยที่ธนาคารแจ้งว่าเงินถูกกดไปผ่านตู้ ATM ก็สร้างความสงสัยให้กับหญิงคนหนึ่งในจังหวัดสระบุรีไม่น้อยนะครับเพราะเธอเนี่ยขอยกเลิกบัตร ATM ไปนานแล้วแต่ก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับนี่เป็นข้อความแจ้งเตือนถอนเงินสดไป 3,000 บาทนะครับถูกส่งเข้าโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบัญชีที่ฝากเงินไว้โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำรายการถอนเงินด้วยตัวเองนางสาวพิมพิชชาทิพย์ประกอบสุขผู้เสียหายก็นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากได้รับข้อความแจ้งถอนเงินไปติดต่อสอบถามธนาคารเจ้าของบัญชีทันทีคือทางผู้เสียหายอ้างว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเงินถูกถอนโดยการกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทำให้มั่นใจว่าเงินที่ถูกถอนออกไปเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของมิจฉาชีพเนื่องจากเธอยกเลิกบัตร ATM ไปนานแล้วครับเคยทำค่ะแต่หนูคิดว่าหนูว่ายกเลิกไปแล้วแต่คืออย่างเงี้ยหนูก็เลยงงว่าอ้าวแล้วคือบัตรเนี้ยมันกดไปได้ยังไงทั้งนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นชื่อบัญชีของหนูเองแล้วมันก็จะขึ้นแบบว่า000อย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีเงินมันถึงหายไปทางผู้เสียหายบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เคยเกือบสูญเงินไปเกือบ 70,000 บาทครับเนื่องจากถูกมิจฉาชีพสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินมาให้แต่พอตรวจสอบกลับไม่พบมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีสุดท้ายติดตามได้เงินคืนมานะครับกรณีที่เกิดขึ้นจึงตั้งข้อสังเกตว่ามิจฉาชีพอาจจะมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการไปแฮกข้อมูลในระหว่างที่ทำธุรกรรมออนไลน์หรือไม่ซึ่งเธอใช้บัญชีในการโอนเงินเพราะว่าทำธุรกิจขายของออนไลน์อยู่นะครับ
ทางตำรวจเองรับแจ้งความมาไว้ครับเพื่อที่จะสอบสวนขยายผลติดตามจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปพร้อมกับแนะนำว่าถ้ามีการผูกเบอร์โทรศัพท์ไว้กับบัญชีเงินฝากที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ควรจะยกเลิกเบอร์หรือว่าปิดบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ครับจับตารอบทิศยังคงติดตามประเด็นเรื่องของการเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขากังวลว่าจะกระทบกับวิถีชีวิตแล้วก็พื้นที่ทำกินล่าสุดยังมีความเห็นต่างกันอยู่นะครับระหว่างชาวบ้านกับทางกรมอุทยานแต่ก็มีความพยายามในการเปิดพื้นที่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มาหารือกันครับชาวปากากะยอหลายหมู่บ้านในตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่มารวมตัวกันที่ศาลาวัดในหมู่บ้านแม่ลานคำเพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ลงพื้นที่มารับฟังความเห็นครับหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านถึงผลกระทบจากการเตรียมประกาศพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติออบขานทางชาวบ้านเขาก็กังวลผลกระทบในชีวิตถ้าหากจะประกาศเป็นอุทยานโดยเฉพาะพื้นที่ 24,000 ไร่ที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าทำไร่หมุนเวียนแล้วก็เลี้ยงสัตว์และยังเป็นพื้นที่จิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความผูกพันกับป่าด้วยครับหลังการหารือกับชาวบ้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังได้เชิญชาวบ้านกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขานเตรียมการร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่ว่าการอำเภอเสมิงครับทางนางสาวนิภาพรไพศาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขานก็ชี้แจงว่าที่ผ่านมามีกลไกระดับอำเภอในการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนตลอดหลายปีและมีการสำรวจร่วมกับทุกฝ่ายและชุมชนตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลครับรวมถึงประเด็นพื้นที่ 24,000 ไร่ที่ว่าที่ชาวบ้านเขากังวลเพื่อให้คณะกรรมการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาต่อไปด้านที่ปรึกษากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move มองประเด็นนี้ว่าปัญหาการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานการที่จะลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้มีความจำเป็นต้องทำให้ชาวบ้านลดข้อสงสัยหรือคลายความกังวลให้ได้ก่อนครับว่าความร่วมมือการสร้างความเข้าใจเรื่องการไปจัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องทำให้เขาสิ้นข้อสงสัยไม่ใช่ยังมีข้อกังวลอยู่ว่าที่ไอ้เดินตำรวจกันแนวเขตทั้งหมดเนี่ยถ้าตรงไหนจะบ้านบอกว่าไอ้ประกาศได้เขาก็มาขัดขานแต่ตรงไหนก็บอกตรงนี้กันไว้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมเป็นพื้นที่จิตวิญญาณพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมเป็นป่าชุมชนอันนี้ก็แสดงว่าเขายังทำประโยชน์อยู่แล้วถ้ายอมรับหลักธรรมชาติตรงนี้หลักความเป็นจริงตรงนี้รัฐก็สามารถที่จะจัดการได้ตรงกับความต้องการของชุมชนก็จะลดความขัดแย้งลงได้แล้วก็สร้างความร่วมมือในอนาคตสอดคล้องกับกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ลงพื้นที่สะท้อนปัญหาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมครับโดยเฉพาะการเคารพเจตนารมณ์การใช้พื้นที่และความพึงพอใจของชาวบ้านที่มาอาศัยก่อนการประกาศกฎหมายป่าสงวนและการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติครับซึ่งกฎหมายอุทยานแห่งชาติค่อนข้างเข้มงวดกว่าชาวบ้านจึงพึงพอใจที่อยู่กับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแบบกรมป่าไม้ซึ่งมันจะมีข้อยกเว้นในการใช้ประโยชน์ได้แต่ถึงจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติใช้ประโยชน์ก็ต้องรักษาป่าเหมือนกันคือในความเห็นส่วนตัวเนี่ยตัวเองก็คิดว่าเรื่องนี้คือตอนนี้ชาวบ้านพึงพอใจที่จะดูแลรักษาเป็นป่าชุมชนตามกฎหมายป่าชุมชนเพราะมันเหมือนมีกฎหมายมารองรับมันมีความเป็นทางการและเขาก็สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยอะไรได้อันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กสม.เดี๋ยวต้องไปวินิจฉัยว่าเราจะวินิจฉัยในเชิงอย่างไรความเห็นต่างจากการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานครอบคลุมพื้นที่ 4-5 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องรอการสรุปจากทางคณะกรรมการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยเฉพาะข้อเสนอการกันพื้นที่ 24,000 ไร่ที่ชาวบ้านต่อสู้เรียกร้องมากว่า30ปีก็ยังเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปครับปางช้างที่จังหวัดพังงาเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 นะครับและพอเปิดประเทศแล้วพวกเขาก็มีความหวังว่าเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นแต่จากการที่คุณพุนวัฒน์นาคทองได้ไปลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับปางช้างกลับพบว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังครับการแสดงโชว์อาบน้ำของช้าง2เชือกนี้ในปางช้างเอเชียตำบลเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
เรียกเสียงปรบมือจากนักท่องเที่ยวโดยมีมักคุเทศชาวไทยคอยเป็นล่ามอธิบายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจถึงพฤติกรรมของช้างแต่ละเชือกการขายกล้วยให้นักท่องเที่ยวป้อนช้างหรือให้อาหารช้างตะกร้าละ200บาทซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นรายได้ให้กับเจ้าของปางช้างแต่ตรงข้ามพบว่ากล้วยตะกร้าแรกรายได้จะตกเป็นของบริษัททัวร์หรือมักคุเทศนำเที่ยวเจ้าของปางช้างจะมีรายได้หากนักท่องเที่ยวซื้อตะกร้าที่2แต่ส่วนใหญ่ซื้อเพียงตะกร้าเดียวเท่านั้นเจ้าของปางช้างบอกว่าธุรกิจปางช้างเป็นธุรกิจต้องอาศัยบริษัททัวร์นำเที่ยวเป็นหลักส่วนราคานำเที่ยวบริษัททัวร์จะเป็นผู้กำหนดส่วนปางช้างจะคิดค่าบริการนักท่องเที่ยวต่อจากบริษัททัวร์หัวละ 1,200 บาทจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงของช้างดูเหมือนจะมีรายได้ให้กับเจ้าของปางช้างเป็นกอบเป็นกำส่วนรายได้ที่เข้ามาเมื่อนำไปคำนวณกับต้นทุนในแต่ละวันแทบจะไม่มีเงินเหลือพอเลี้ยงตัวเองได้ในส่วนหนึ่งคือเราไม่ต้องไปกู้เงินเพื่อมาจ่ายเงินเดือนลูกน้องหรือว่าซื้ออาหารให้ช้างนะคะเรายังเอาเงินที่ลูกค้าเข้ามาเที่ยวของเราเนี่ยค่ะพอหมุนได้แต่ยังไม่พอเก็บเพราะว่าเราต้องเอาเงินส่วนนี้แบ่งเพื่อไปใช้หนี้เก่าที่เรากู้เข้ามาด้วยค่ะตอนนี้ยังพอประคองได้แต่ไม่ถึงกับเฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนโควิดนะคะที่จะพอมีเก็บสำหรับปางช้างเอเชียเป็นหนึ่งในธุรกิจปางช้างที่ต้องปิดตัวลงชั่วคราวช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดจากเดิมมีช้างอยู่ในความดูแลจำนวน15เชือกเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเจ้าของปางช้างต้องขายช้างออกไปถึง8เชือกและกู้เงินเพื่อเลี้ยงช้างและคนงานเพื่อประคับประคองธุรกิจรอวันเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแต่ผิดความคาดหมายเพราะนักท่องเที่ยวเข้าชมน้อยลงกระทบมากเลยค่ะช่วง2ปีที่แล้วเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ว่าช้างเรายังต้องอยู่ต้องกินลูกน้องเรายังต้องจ่ายนะคะก็คือกู้ที่ไหนได้ก็กู้มาแต่บางแต่ก่อนอ่ะช้างเรามีอยู่ประมาณ 14-15 เชือกเราต้องขายไปเพื่อเปลี่ยนจากทรัพย์สินมาเป็นทุนเพื่อคงอยู่บางเชือกไว้บางเชือกที่เราขายไปก็ให้กับญาติๆที่เราพอจะติดตามได้ว่าเขาเป็นอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักคุเทศบริษัททัวร์นำเที่ยวบอกว่าการช่วยปางช้างให้มีรายได้เพื่อพยุงธุรกิจให้อยู่รอดบริษัททัวร์พยายามขายกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าชมปางช้างอย่างต่อเนื่องและสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้นวิสัยทัศน์จากการนั่งหลังช้างเมื่อก่อนนะคะต่างชาติเปลี่ยนรสนิยมตอนนี้คือไม่นิยมที่จะนั่งหลังช้างเพราะว่าเหมือนเป็นการทารุณกรรมช้างนะคะแล้วตอนนี้เปลี่ยนรสนิยมจากนั่งหลังช้างเปลี่ยนเป็นกิจกรรมมาให้อาหารช้างด้วยการปั้นสมุนไพรทำสมุนไพรที่เกี่ยวกับยืดอายุวัฒนะให้กับช้างหรือว่าเกี่ยวกับการท้องผูกหรือการท้องเสียอะไรของช้างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับแคลเซียมหรือว่าอะไรของช้างนะคะอันนี้ทางนักท่องเที่ยวเกิดการชอบมากสำหรับปางช้างบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงาก่อนโควิด-19 แพร่ระบาดพบว่ามีไม่ต่ำกว่า20แห่งแต่หลังโควิดระบาดช่วง2ปีที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง10แห่งเนื่องจากไม่มีเงินทุนพยุงธุรกิจทำให้ปางช้างที่เหลือต้องปิดตัวลงภูนวัฒน์นาคทองไทย PBS รายงานกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เป็นคำถามของชาวบ้านนะครับว่าทำไมพื้นที่แม่น้ำหน้าวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองซึ่งจริงๆเป็นเขตอภัยทานแต่จู่ๆก็มีแพปลาแถมบางแห่งตกปลากันแบบโจ่งแจ้งด้วยครับมีป้ายติดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับป้ายประกาศเขตอภัยทานถูกติดเอาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดโบสถ์ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทองแต่ใกล้ๆกันครับกับพบว่ามีคนมาตกปลากันแบบนี้หน้าวัดนะครับแล้วก็มีแพปลาอยู่เต็มเลยนะครับภาพที่ปรากฏสร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเนื่องจากบริเวณหน้าวัดเนี่ยเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็เขตอภัยทานจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพราะว่าพบผู้ประกอบการบางคนเขาอ้างว่าพื้นที่หน้าวัดเนี่ยทำประชาคมไปแล้วยกเลิกประกาศเป็นเขตอภัยทานไปแล้วพอนักข่าวไปสอบถามกับนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดอ่างทองก็ยอมรับว่ามีการทำประชาคมขอให้ยกเลิกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำจริงตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้ว
แต่ให้คงสถานะเป็นเขตอภัยทานตามมติของมหาเถรสมาคมซึ่งการยกเลิกจะมีผลเมื่อมีประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีประกาศก็เท่ากับว่ากรณีที่เกิดขึ้นมีความผิดครับไปดูในข้อเท็จจริงนะครับถ้าเกิดว่ามีการสร้างแพแล้วก็สร้างอยู่ในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหรือสร้างอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแต่เมื่อคนมาตกปลาเนี่ยได้โยนเบ็ดเข้ามาในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อมุ่งประสงค์ต่อสัตว์น้ำที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดหรือถ้ามาสร้างแพอยู่ในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็ตกปลาบนแพอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับทั้งสองกรณีสำหรับบทลงโทษกรณีพบผู้ฝ่าฝืนเข้าไปสร้างแพประมงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำมีโทษปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ตั้งแต่ 5,000 จนถึง 10,000 บาทครับก็มีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าท้องถิ่นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปดำเนินการและจัดการทันทีครับพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆก็เลยต้องเร่งออกสำรวจเรื่องของราคาสินค้าไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับแต่ว่าในมุมของคนขายก็มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าปีนี้หลายคนเขาบอกว่าสต็อกสินค้าน้อยลงครับพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำสินค้าอย่างเช่นเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษมาเตรียมขายกันแล้วในช่วงตรุษจีนครับโดยเฉพาะร้านขายหมูขายไก่แต่ก็ไม่ได้มีการจัดเก็บสินค้าไว้เกินความจำเป็นหรือว่าสต็อกเพิ่มนะครับพอไปสอบถามก็บอกว่าสินค้าหลายประเภทต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเครื่องเส้นไหว้บางอย่างที่เป็นของแห้งไม่เน่าเสียก็อาจจะตุนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเทศกาลบ้างแล้วเพราะถ้าหากว่าสั่งใกล้ๆเทศกาลเดี๋ยวจะมีราคาสูงส่วนราคาผลไม้หลายชนิดอันนี้น่าสนใจครับปรับสูงขึ้นเลยครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลก่อนหน้านี้ราคาลังละ650บาทตอนนี้750ก็ขึ้นมา101นะครับสาลี่เดิมลังละ380บาทตอนนี้520บาทไปแล้วส่วนองุ่นราคาก่อนหน้านี้ครับตะกร้าละ330บาทช่วงนี้ตะกร้าละ480บาทครับมันขึ้นกว่าทุกปีอยู่แล้วแต่อันไหนที่เรายังดึงราคาไว้ได้ก็ยังดึงราคาเดิมไว้อาจจะขึ้นมากเกินก็ไม่เกิน5บาทก็อยู่ประมาณครับอย่างปีนี้ราคาสูงกว่าทุกปีไหมครับสูงกว่าครับสูงกว่าสูงกว่าตั้งแต่ยังไม่เข้าเทศกาลเลยใช่ครับวันนี้ผมไปเอามาใหม่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นรอเลยอย่างเช่นราคาอะไรครับพี่ซาลี่แอปเปิ้ลทางประชาสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาลนางรองบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องแสดงป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสในการตัดสินใจครับส่วนราคาสินค้าปีนี้ส่วนใหญ่ปรับไม่มากยกเว้นผลไม้บางอย่างที่ราคาอาจจะขึ้นไปเกือบเท่าตัวก็ไม่แพงเยอะนะเพราะว่าแม่ค้าบางทีเขาก็ขึ้นบางทีเขาไปซื้อมาเนาะครับทางนายทุนอาจจะขึ้นมาจากโน้นแล้วเราก็มาขายของเราเราอาจจะราคาขึ้นอีกนิดนึงครับเหมือนทั่วไปนั่นแหละราคาของมันทั่วไปนั่นแหละเอาราคาแค่เราอยู่ได้ครับผมค่ะดังนั้นก็ให้ดูว่าตลาดของเราเน้นคุณภาพครับอย่างสินค้าอะไรบ้างครับที่แพงขึ้นก็ถ้าจะขึ้นก็ตามที่เดินถามแม่ค้านะตอนนี้ก็ยังราคาปกติอยู่นะครับค่ะยังราคาปกติอยู่ครับแต่ยังหมูอาจจะขึ้นนิดหน่อยไปต่อกันที่นครราชสีมานะครับนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมาแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดออกไปตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการใช้ในช่วงตรุษจีนครับจากการติดตามพบว่าเครื่องเส้นไหว้มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นถ้าเทียบกับตรุษจีนปีที่แล้วจากปัจจัยต้นทุนการผลิตที่ยังสูงโดยเฉพาะผักผลไม้บางรายการที่นิยมในช่วงตรุษจีนเช่นกล้วยน้ำว้าครับอยู่ที่ประมาณ 40-50 บาทจากเดิมขายกันเนี่ย 30-40 บาทกล้วยหอมก็ 40-130 บาทจากเดิม 40-80 บาทส้มกิโลกรัมละ50บาทจากเดิม40บาทส่วนไข่ไก่เบอร์3 111-117 บาทนะครับต่อแผงนะครับไก่สดไหว้ก็ตัวละ90บาทเครื่องไหว้ราคาเริ่มต้น99บาท
ก็เลยมีการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนว่าขายราคาเท่าไหร่รวมถึงห้ามกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรครับถ้าประชาชนพบเห็นการขายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมไม่ปักป้ายแสดงราคาเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับสายด่วน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาสำหรับกรณีไม่ปิดป้ายแสดงสินค้าและบริการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีโทษครับมีความผิดนะครับระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีดำเนินการใดๆโดยจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับชุมชนท่าล่อจังหวัดพิจิตรครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญเมื่อกว่า100ปีก่อนนะครับด้วยเพราะว่ามีแม่น้ำน่านไหลผ่านแต่ว่าปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งนี้กำลังจะถูกลืมนั่นจึงเป็นที่มาของความพยายามในการที่จะชุบชีวิตให้ชุมชนแห่งนี้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งครับท่าล่อรออยู่นะนี่เป็นสโลแกนที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรเขาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกตั้งขึ้นครับเพื่อให้เป็นความหมายของการที่จะฟื้นอดีตให้ชุมชนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งชุมชนตลาดท่าล่อในอดีตเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญเมื่อกว่า100ปีก่อนการเดินทางและการขนส่งสินค้าก็จะใช้ทางเรือเป็นหลักนะครับทำให้บริเวณนี้ซึ่งมีแม่น้ำน่านไหลผ่านเส้นทางสะดวกมากพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนไทยคนจีนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากแต่พอวันเวลาผ่านไปการคมนาคมก็เปลี่ยนไปด้วยคนหันไปใช้รถยนต์เดินทางกันมากขึ้นที่นี่จึงค่อยๆหมดความสำคัญลงไปและถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ยังอยู่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ก่อสร้างเมื่อกว่า100ปีก่อนนายวีรวัฒน์กี่เอี่ยนชาวบ้านในชุมชนตลาดท่าล่อบอกว่าวันเวลาที่ผ่านไปคมนาคมเปลี่ยนแปลงประกอบกับลูกหลานชาวท่าล่อที่ไปทำงานในเมืองใหญ่ตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็ทำให้ตอนนี้ตลาดเงียบเหงาซบเซาลงมากแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ให้คงสภาพเหมือนกับในอดีตครับปัจจุบันเงียบเหงาก็เป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยนะเพราะว่าการคมนาคมมันเจริญแล้วครับเปลี่ยนจากเรือหางยาวมาเป็นรถไฟบ้างถนนหนทางก็เป็นไอ้ลาดยางรถรามันก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการคมนาคมทางเรือก็เลิกหายไปสภาพผ้าเรือนก็คือมันจะเป็นในลักษณะของเรือนไม้ติดไปเป็นแถวๆอย่างนั้นเพราะว่าที่ดินที่อยู่นี่มันเป็นของวัดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยวัดมันเจริญรุ่งเรืองมากอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรบอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าชุมชนแห่งนี้มีซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากครับเหมาะกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากมีแหล่งวัฒนธรรมอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นศาลเจ้าแม่ทับทิมโรงเรียนจีนแล้วก็มีขนมต่างๆซึ่งพร้อมนำเสนอให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนเองให้ความสำคัญกับชุมชนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจัดเวทีเสวนานะครับเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่ได้มีการสืบค้นและจากการบอกจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจและหวงแหนท่าล่อบ้านเกิดซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและต้องการที่จะฟื้นชุมชนแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับวงปีพาดล้านนาหลายคนอาจจะมีภาพจำว่าต้องใช้บรรเลงในงานพิธีของชาวล้านนาเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ก็เป็นดนตรีแขนงหนึ่งที่สามารถเล่นได้ในงานทั่วไปครับล่าสุดครับมีวงปีพาดล้านนาที่ใช้ชื่อว่าคล้องแสนเสียงไปเปิดการแสดงในร้านอาหารกลางเมืองเชียงใหม่แน่นอนนะครับว่านี่สร้างความสนใจให้กับผู้คนไม่น้อยเลยทีเดียวครับเป็นภาพบรรยากาศแปลกตาภายในร้านอาหารย่านถนนพระปกเกล้ากลางเมืองเชียงใหม่เมื่อวงปี่พาดล้านนาบรรเลงเพลงขับกล่อมลูกค้าที่ร่วมฟ้อนและเต้นรำอย่างสนุกสนานครับนี่คือวงคล้องแสนเสียงซึ่งเชื่อว่าเป็นวงปี่พาดล้านนาวงแรกที่ได้เข้าไปแสดงในร้านอาหาร
ซึ่งเปิดโอกาสให้วงดนตรีประเภทเวลมิวสิกเข้าไปผลัดเปลี่ยนการแสดงดนตรีทั้งวงดนตรีแจ๊สวงหมอลำและวงดนตรีเพลงคลาสสิกวงคล้องแสนเสียงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552สมาชิกเป็นเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เพื่อรับงานแสดงต่างๆครับผู้ร่วมก่อตั้งวงบอกว่าวงปี่พาดล้านนาคล้ายวงปี่พาดภาคกลางแตกต่างกันที่จะมีปี่แนและกลองเต่งทิ้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงโดยก่อนจะบรรเลงเพลงทุกครั้งก็ต้องจุดธูปเทียนบูชาครูก่อนเปรียบเสมือนกับเราล้ำลึกนึกถึงครูที่สอนเล่นดนตรีมาไงครับเราเปรียบครูเหมือนถ้าเป็นสมัยโบราณเนาะเขาจะนับถือครูเทพที่เป็นเทพเกี่ยวกับดนตรีไงครับแต่ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยก็นับถือเทพด้วยแล้วก็นับถือครูปัจจุบันด้วยแล้วก็ใช้ขันตั้งเป็นตัวแทนเหมือนเป็นการเคารพครูไงครับสำหรับเพลงที่วงปี่พาดล้านนาบรรเลงส่วนใหญ่เป็นเพลงพิธีต่างๆแต่การแสดงดนตรีในร้านอาหารจะเริ่มต้นด้วยเพลงปราสาทไหวเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ของล้านนาที่มีความไพเราะครับก่อนจะเพิ่มจังหวะขึ้นด้วยเพลงมวยและเพลงที่มีความสนุกสนานเร้าใจจึงไม่น่าแปลกใจที่วงปี่พาดล้านนาจะสร้างความสนุกสนานไม่ต่างกับวงดนตรีประเภทอื่นความรู้สึกก็ดีครับเหมือนว่ามันมิติใหม่เลยเพราะว่าไม่เคยมาแบบนี้น่าจะเป็นวงแรกเนาะวงแรกมาเล่นแบบนี้เหมือนเป็นพื้นเมืองจริงๆครับบางทีเขาเป็นแบบประยุกต์หรือว่าแบบร่วมสมัยอันนี้เราพื้นเมืองเลยไม่มีเครื่องดนตรีของร่วมสมัยเลยคือแบบเป็นของดั้งเดิมเลยอย่างเดียวคนทั่วไปเนาะหรือในอดีตเนี่ยเขาจะมองว่าดนตรีล้านนาเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีแบบประกอบพิธีกรรมส่วนมากคนทั่วไปอ่ะได้ยินปุ๊บรู้เลยงานศพซึ่งจริงๆแล้วดนตรีพวกเนี้ยมันเล่นได้ทุกเทศกาลเลยครับแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีการเอาวงดนตรีโดยเฉพาะปี่พาดพื้นเมืองเนี่ยปี่พาดล้านนามาเล่นในร้านเนี่ยครับครับมันก็จะเป็นการแบบเผยแพร่ในอีกทางนึงวงคล้องแสนเสียงเป็นวงปี่พาดล้านนาที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งบรรเลงเพลงด้วยใจที่รักในดนตรีล้านนาและถือเป็นวงปี่พาดฝีมือดีเพราะเคยได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึง3ปีซ้อนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงานส่งท้ายวันนี้ถือโอกาสเตือนคุณผู้ชมที่กำลังจะลงใต้ไปเที่ยวที่หาดชลาทัศน์และหาดสมิลาอำเภอเมืองสงขลากันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีแมงกะพรุนไฟทุกทุ่งมากครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลาก็ต้องปักธงแดงประกาศเตือนห้ามลงเล่นน้ำแล้วก็แจ้งเตือนแมงกะพรุนโอ้โหเห็นชัดเตือนแบบนี้เลยนะครับติดป้ายแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยวรับทราบโดยเฉพาะคนที่มีอาการแพ้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าโดนพิษอาการจะรุนแรงนะครับปกติแล้วที่นี่เนี่ยจะเจอแมงกะพรุนเยอะๆคือในเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนแต่ปีนี้เขาบอกว่ามาเร็วกว่าทุกปีดังนั้นใครที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับและทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงกลับมาเจอกันทางไทย PBS นะครับสวัสดีครับ